สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นมีรายงานว่าเกิดกระแสข่าวส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเนื่องจากเกิดความขัดแย้งภายในพรรคอย่างสูงจากการส่งรายชื่อรัฐมนตรีของพรรคและจะยกพรรคพลังประชารัฐให้กับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐไปดูแลแทนล่าสุดได้มีการสอบถามพลเอกประวิตรถึงกระแสข่าวดังกล่าวพลเอกประวิตรยืนยันว่าจะไม่ลาออกลาออกทำไมผมยังทำหน้าที่ต่อไปส่วนกำลังใจยังดีอยู่ใช่ไหมพลเอกประวิตรบอกว่ามีคนโทรศัพท์มาให้กำลังใจเยอะด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าระบุว่ายังไม่ทราบเรื่องข่าวที่ออกมาทั้งนี้มีรายงานว่าในวันเดียวกันพลเอกประวิตรได้เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับส.ส.พรรคที่จังหวัดสระบุรีก่อนหน้านี้พรรคพลังประชารัฐออกแถลงการระบุว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐในขณะนี้พรรคพลังประชารัฐขอเรียนชี้แจงต่อสมาชิกพรรคพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนให้รับทราบดังนี้ที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐได้เข้าร่วมเป็นรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดตั้งแต่รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐได้มีมติเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยโดยมีการแถลงข่าวร่วมกับพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลอื่นๆเมื่อวันที่15สิงหาคม2567และในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่16สิงหาคม2567สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐได้ลงมติเห็นชอบให้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวันที่20สิงหาคม2567หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้ส่งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคได้เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีของพรรคจำนวน4ท่านไปให้นายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรผ่านนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและบุคคลใดๆซึ่งเป็นบุคคลและตำแหน่งเดิมในสมัยรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างในขั้นตอนของทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามกระบวนการต่อไปปัจจุบันพรรคพลังประชารัฐยังคงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐจำนวน40ท่านที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อสนับสนุนนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนต่อไปออกมาก็จะเข้าสู่ประชุมทั่วไปจำนวน5เรื่องและประชุมเรียกเฉพาะ